พาไปดูความคืบหน้าค่ะเหตุยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบนะคะในพื้นที่ของอำเภอบรรน,นังสตาค่ะซึ่งทางด้านของผู้บังคับการตารํำรวจภูธรจังหวัดยะลาก็เผยนะคะว่าปลอกกระสุนค่ะชี้ชัดว่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ความคืบหน้าจากเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจํานวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงนายแวละแวรฮยีค่ะอายุ41ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหมู่ที่5ตำบลเขื่อนบางลางซึ่งอยู่บ้านเลขที่225หมู่ที่5บ้านพักดีอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาพร้อมทั้งขโมยอาวุธปืนพกสัน้นขนาดเมม,มประจํากายของผู้เสียชีวิตหลบหนีไปขณะที่เข้าร่วมงานเมาลิดภายในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจำมัสยิดดารุ่นอามานบ้านสนามบินเหตุนะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลา23นาฬิกา10นาทีของวันที่15ตุลาคม2565ที่ผ่านมาล่าสุดค่ะทางพลตํารวตรีเสกสรรชูรังสริดผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยะลาได้เปิดเผยนะคะว่าสำหรับคดีนี้ค่ะไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดพยานบุคคลเหลือแต่พยานทางน,นิติวิทยาศาสตร์และการตรวจกระสุนปืนที่ใช้ก่อเหตุตอนนี้ก็ทราบแล้วค่ะว่าเป็นกลุ่มที่ใช้ก่อเหตุอะไรมา บ้าเมื่อหลายปีก่อนส่วนบุคคลนะคะก็จะต้องขอเวลาอีกระยะหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กําลังค่ะเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อสาวไปยังผู้ต้องสงสัยขณะที่ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยะลาก็เผยเพิมเ่มเติมอีกด้วยนะคะว่าสําหรับคดีนี้ค่ะต้องยอมรับว่าอาศัยกล้องวงจรปิดพยานบุคคลในพื้นที่หรืออื่นๆค่อนข้างที่จะยากแต่ว่าเบื้องต้นก็เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ค่ะ